ทีนี้เราไปดูนะคะวิธีการดุลสมการรีด็อกเนี่ยนะคะก็จะแบ่งได้2แบบนะคะก็คือการดุลสมการรีด็อกแบบที่1เราใช้เลขออกซิเดชันช่วยในการดุลสมการนะคะเดี๋ยวเวลาสอบเก็บคะแนนครูจะสอบทั้ง2อย่างเลยนะคะแบบที่2ดุลสมการรีด็อกโดยใช้ครึ่งปฏิกิริยาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเจอในคำถามหรือข้อสอบที่เขาให้เราดุลสมการเนี่ยนักเรียนสามารถที่จะใช้แบบใดก็ได้นะคะแต่ถ้าในคำถามของโจทย์ระบุมาว่าให้ใช้วิธีโดยเลขออกซิเดชันนักเรียนก็ต้องทำตามแบบที่1นะคะหรือถ้ากำหนดมาว่าให้ใช้แบบครึ่งปฏิกิริยานักเรียนก็ต้องทำตามที่โจทย์ให้มานะคะทีนี้นะคะเดี๋ยวให้นักเรียนดูภาพนะคะในหนังสือแบบเรียนของนักเรียนนะคะหน้าที่10นะคะขอภาพนะคะตรงนี้เขาเป็นภาพจำลองให้นักเรียนเห็นนะคะว่าว่าสมการเนี่ยที่จะสมดุลนะคะภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่าบาลานซ์ใช่ไหมดูจากภาพข้างบนเนี่ยมันเป็นยังไงคะเป็นไงคะก็เห็นนักเรียนพอดูภาพเป็นไหมดูเป็นนะคะก็คือตรงนี้ก็เหมือนกับเป็นคานใช่ไหมเป็นคานที่แบ่งระหว่างผลิตภัณฑ์กับสารตั้งต้นนะคะสารตั้งต้นก็จะอยู่ทางซ้ายมือนะคะทางขวามือก็จะเป็นสารผลิตภัณฑ์นะคะจากภาพตรงนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าถ้าเราเช็คจำนวนประจุเช็คจำนวนอะตอมของธาตุเนี่ยเห็นไหมคะมีธาตุที่เป็นไอออนนะคะเหมือนกันไอโอดีน2อะตอมเหมือนกันเท่ากันแต่สิ่งที่ไม่เท่ากันก็คืออะไรคะประจุไฟฟ้านะคะก็คือฝั่งเนี้ยนะคะเวลาเราดูว่าประจุไฟฟ้าเท่าหรือไม่เท่านี่ต้องคิดจากผลรวมนะคะผลรวมโดยประจุทางซ้ายทั้งหมดกับผลรวมประจุทางขวาทั้งหมดอันนี้ก็คือลบ1ลบ1บวกกันก็เป็นเท่าไหร่คะลบ2ลบ2บวกกับ3บวกก็จะเหลือเท่าไหร่คะก็จะได้บวก1แต่พอมาทางนี้เห็นไหมคะ Fe 2บวก I ตัวนี้เป็นไอโอดีนนะคะเป็นสารละลายก็เป็นอะไรคะเป็น0เพราะฉะนั้นประจุทางขวาก็จึงเป็น2บวกเห็นไหมคะว่าทางซ้ายกับทางขวาไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นในเรื่องของปฏิกิริยารีด็อกนักเรียนต้องมาทำแบบข้างล่างนี้ก็คือเราต้องมีหลักการทำให้ทางซ้ายและทางขวามีประจุเท่ากันเห็นไหมคะข้างนี้นะคะก็เกิดเห็นว่ามีไอออนของเหล็กเห็นไหมคะมี2อะตอม2อะตอมจาก3บวกบวกกับ3บวกก็กลายเป็นอะไรคะบวก6ลบกับ2ลบก็เหลือเท่าไหร่คะเหลือบวก4เห็นไหมคะทางขวาล่ะคะบวก2บวกกับบวก2ก็เป็นบวก4ตรงนี้เป็นธาตุเป็น0ผลรวมก็จึงได้เท่าไหร่คะบวก4นี่ก็คือหลักการของการดุลนะคะการดุลสมการรีด็อกนะคะเดี๋ยวให้ดูนะคะตัวอย่างสมการตรงนี้นะคะในหนังสือของนักเรียนก็มีนะคะอย่างที่เราเรียนกันมาตัวแรกเนี่ยก็จะเป็นการดุลของปฏิกิริยาเคมีทั่วไปใช่ไหมอันนี้ไม่มีประจุเลยเห็นไหมคะแคลเซียมนะคะแคลเซียมบวกกับทำปฏิกิริยากับก๊าซออกซิเจนได้แคลเซียมออกไซด์ซึ่งตรงนี้ในม.4เราเรียนแล้วใช่ไหมการดุลก็คือพิจารณาจำนวนอะตอมทางซ้ายกับทางขวาให้เท่ากันนะคะก็โดยการเติม2เข้าไปเห็นไหมคะก็เท่ากันแล้วนะคะส่วนสมการที่2ก็คล้ายกับสมการแรกนะคะเราก็ดูทางซ้ายเนี่ย p มี4ทางขวา p ก็มี4แต่ o ทางขวามีเท่าไหร่คะ10
เราก็ต้องเติม5หน้าก๊าซออกซิเจนนะคะก็จึงทำให้ได้สมการที่สมดุลส่วนสมการข้างล่างนี่แหละค่ะที่เราเห็นนะคะจากภาพที่เราได้ทำนะคะก็คือจะต้องมีประจุเท่ากันนะคะก็คือบวก4นะคะซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราจะมีหลักการนะคะหลักการของการดุลสมการรีด็อกนะคะเดี๋ยวเราไปดูแบบแรกก่อนว่าเราจะมีหลักการอย่างไรมีใครอ่านหนังสือล่วงหน้ามาบ้างแล้วคะมีไหมฮะอ่านแล้วมึนใช่ไหมเดี๋ยววันนี้จะกระจ่างนะคะไปดูที่สไลด์นะคะจดหลักการไปนะคะอันนี้จดไปเต็มๆก่อนเดี๋ยวครูจะมีสูตรอย่างย่อให้นักเรียนทำแล้วจะเข้าใจง่ายมากข้อที่1 นะคะเรามาสรุปขั้นตอนการดุลสมการเดี๋ยวเราไปรู้หลักการก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยๆไปดูตัวอย่างอย่างอันนี้เขาบอกว่าข้อที่1ก็คือในสมการปฏิกิริยาเนี่ยนักเรียนหาตัวที่เป็นรีดิวให้เจอกับตัวที่เป็นออกซิไดซ์ให้เจอทีนี้หาอย่างไรเราก็ต้องใช้เลขออกซิเดชันมาช่วยใช่ไหมก็คือต้องหาเลขออกซิเดชันให้เจอว่าตัวไหนที่เพิ่มตัวไหนที่ลดตัวที่เพิ่มเราก็จะได้ตัวรีดิวใช่ไหมเลขเพิ่มตัวรีดิวส่วนตัวที่ทำให้เลขออกซิเดชันลดลงก็จะกลายเป็นตัวออกซิไดซ์นะคะเสร็จยังคะต่อไปนะคะข้อที่2เมื่อเจอตัวรีดิวตัวออกซิไดซ์แล้วนะคะเราก็จะรู้ค่าของเลขออกซิเดชันที่เพิ่มกับเลขออกซิเดชันที่ลดเราก็ต้องทำตัวที่เพิ่มกับตัวที่ลดเนี่ยให้เท่ากันนะคะโดยวิธีการก็คือนำเลขออกซิเดชันที่เพิ่มไปใส่ไว้ข้างหน้าตัวที่ลดก็คือตัวออกซิไดซ์นะคะแล้วก็นำเลขออกซิเดชันที่ลดไปใส่หน้าตัวที่เพิ่มก็คือเอาไปใส่ไว้หน้าตัวรีดิวเสร็จยังคะข้อนี้เสร็จแล้วทีนี้ข้อที่3จำให้ดีนะหาเลขเพิ่มหาเลขลดข้อที่2ก็เอาเลขเพิ่มไปใส่หน้าตัวลดและเอาเลขตัวลดไปใส่หน้าตัวเพิ่มหลักที่3ก็คือดุลจำนวนอะตอมของธาตุต่างๆและประจุรวมทางซ้ายและทางขวาของสมการให้เท่ากันเนี่ยค่ะเราก็จะได้สมการรีด็อกที่ดุลเรียบร้อยแล้วนะคะหลักการก็มีแค่นี้เองยากไหมเราถึงบอกว่าต้องไปฝึกวิทยายุทธ์ตั้งแต่หาเลขออกซิเดชันให้ได้ถ้าหาไม่ได้ก็จบเลยนะคะใช่ไหมมงคลใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยมันจะมีสมการที่นักเรียนบางคนหลายๆคนได้ไปทำในแบบทดสอบใช่ไหมแล้วดุลแล้วรู้สึกว่ามันไม่เท่ากันมันจะมีกรณีนี้ค่ะกรณีที่สารละลายนั้นเป็นกรดหรือเป็นเบสนะคะมันจะมีเทคนิคก็คือให้นักเรียนเติมไฮโดรเจนไอออนนะคะในกรณีที่สารละลายนั้นเป็นกรดเนี่ยให้นักเรียนเติมไฮโดรเจนไอออนลงไปแล้วก็ในส่วนที่สารละลายนั้นเป็นเบสให้นักเรียนเติมไฮดรอกไซด์ไอออนลงไปนะคะจากนั้นนักเรียนก็ดุลจำนวนอะตอมของไฮโดรเจนและออกซิเจน
โดยการเติมน้ำเข้าไปอีกด้านหนึ่งอีกข้างหนึ่งนะคะมันก็จะทำให้ผลรวมทางซ้ายและทางขวาเนี่ยเท่ากันและสิ่งสำคัญก็คือทำให้เป็นเลขสัมประสิทธิ์ที่ต่ำที่สุดด้วยเหมือนกับ2กับ4อย่างเงี้ยทำให้อย่างต่ำได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเวลานักเรียนตอบแล้วเนี่ยมันมี8มี6มี2มี4เลขที่มันสามารถตัดทอนกันได้เราก็ทำให้เป็นอย่างต่ำเราก็จะได้คำตอบที่ถูกต้องนะคะจากตรงนี้หลักการมีใครสงสัยตรงไหนไหมคะมีไหมเดี๋ยวเราค่อยๆทำตัวอย่างฝึกไปแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มเข้าใจทบทวนนะคะหลักการมีอยู่3ข้อง่ายๆ1หาตัว reduce ตัว oxidize ให้เจอโดยหาเลข oxidation ใช่ไหมคะจากนั้นข้อที่2ก็นำเลข oxidation ที่เพิ่มไปใส่ไว้หน้าตัวลดและนำเลขที่ลดไปใส่ไว้หน้าตัวเพิ่มนะคะและสุดท้ายประการที่3ก็คือทำการหาตัวเลขใดๆก็ได้มาใส่เพื่อให้ผลรวมประจุและอะตอมทางซ้ายและทางขวาให้เท่ากันนี่ก็จะได้การดุลสมการที่เราเรียกว่าใช้เลข oxidation นะคะเดี๋ยวลองดูตัวอย่างเดี๋ยวครูจากที่นักเรียนได้อ่านนานแล้วในหนังสือเดี๋ยวครูขอตัวอย่างในหนังสือก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าจะได้เป็นการซ้ำกับ